สวัสดีครับผมมงคุยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากไลฟ์สดนี้เราก็จะไปเจอกันใน Channel YouTube นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมนะพยายามจะหาเวลาว่างตอนที่อยู่ในโรงเรียนอะหมายถึงว่าสอนเสร็จ3 โมงอะไรพวกนี้พอเด็กขึ้นรถขึ้นอะไรเสร็จเราก็กะว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปไม่ได้ครับเพราะว่าทุกวันมันก็จะมีงานใช่ไหมที่ต้องเคลียร์ก็เลยโอเคก็เลยไม่เรียกว่าอะไรก็เลยไม่ได้ทำนะครับต้องกลับมาทำที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนจะกลับมาที่บ้านก็ไปทานอาหารกันกับคุณภรรยานะครับก็เลยเนี่ยกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณนี้นะครับ1 ทุ่มนะเดี๋ยว2 ทุ่มก็จะมีเคสพิเศษนะครับรับคำปรึกษานะก็เลยมาอัดคลิปไว้ก่อนคลิปวันนี้เป็นกลุ่มเลข268862เนาะผมตั้งชื่อว่าเป็นพลังแห่งแรงปรารถนาน่าจะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนขอคนเดียวกันเนาะเพราะว่าเลขดู3 ตัวเหมือนกันเลยนะครับเขาคงแบบสงสัยว่าถ้าสลับกันแล้วเป็นยังไงคืออย่างนี้นะครับจริงๆผมพูดไว้หลายคลิปแล้วก็คือเลขเนี่ยมันจะมีอยู่ ขออภัยครับเลขเนี่ยถึงแม้จะมี3 ตัวนะครับให้ยึดตัวกลางเป็นหลักถ้าตัวกลางเนี่ยเหมือนกันแสดงว่าเลขกลุ่มนั้นนะครับถ้าเลขกลุ่มนั้นคือไปในทิศทางแนวเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้268862มี6 ตรงกลางมี2 และ 8อยู่ข้างส่วนใหญ่แล้วจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันมาจากเลขคู่นะครับ26+68นะครับแล้วก็ไอ้เลขคู่เนี่ย26 กับ 62เนี่ยเขาจะทำนายไปในทางเดียวกันแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือ6886เนี่ยนะครับเขาก็จะทำนายไปทางเดียวกันพอมาสลับกันนู่นนี่นั่นอะไรไปอยู่หน้าอะไรอยู่หลังก็ตามนะครับมันก็จะยังคงความหมายในภาพรวมเหมือนกันแต่ว่าแค่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนอยู่หน้าหรือว่าเลขไหนอยู่หน้านะครับก็จะสะท้อนน้อยกว่าเลขที่อยู่หลังแค่นั้นเองนะครับในมุมมองกว้างๆนะครับแต่ถ้าจะเชิงลึกจริงๆว่ามันต่างกันยังไงนู่นนี่นั่นอะไรไงผมแนะนำว่ามาเรียนดีกว่าครับแต่ว่าช่วงนี้มีคนติดต่อมาหลายท่านนะครับซึ่งผมจะยังไม่ได้เปิดเพราะว่าผมเพิ่งเปิดไปเมื่อตอนต้นเดือนนะผมจะเปิดอีกทีนู่นก็คือปิดเทอมเลยเพราะช่วงนี้ผมต้องสอนหนังสือด้วยบริหารงานด้วยคือทำหลายอย่างมากตอนนี้ผมมันเปิดเทอมแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ประเดประดังมาจะว่างอีกทีก็นู่นนะพฤศจิกายนนะครับอาจจะเปิดช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นก็จะมีสอนคาร์ดิอนาไลด์ด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเลขแม้จะมี3ตัวเหมือนกันให้ดูตรงกลางและอีกกลุ่มนึงผมน่าจะพูดไปแล้วมั้ง2286นะครับน่าจะพูดไปแล้วถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือ3เลขมันจะสลับคือมันจะมีตรงกลางได้3ตัวถูกมั้ยก็จะมีเอา2ก่อนก็628นะ826เอา6ตามมาก็268 862ของวันนี้แล้วก็เอา8ตรงกลางก็286682เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยความหมายภาพรวมจะไม่เหมือนกันนึกออกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้พวกที่มีตรงกลางเหมือนกันเนี่ยภาพรวมจะเหมือนกันอ่ะโอเคนะครับไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะสำหรับท่านที่ชมทางไทยแลนด์ยูทูบแต่ผมเชื่อว่าท่านที่อยู่ในชั้นเรียนเลขพยากรณ์ของเราเนี่ยหลายท่านเข้าใจนะครับอ่ะโอเคนะครับมาฟังเลขกลุ่มนี้มาเมื่อวานผมพูดถึง628ว่าเป็นภาษาพลังการเงินนั่นเป็นวิธีการที่หาเงินที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับส่วนถ้าเป็น268เนี่ยผมตั้งชื่อว่าพลังแห่งแรงปรารถนาทำไมผมถึงตั้งว่าเป็นพลังแห่งแรงปรารถนา68เนี่ยนะครับเขามีความต้องการคือธรรมดา6เนี่ยเขาจะมีความต้องการในส่วนตัวอยู่แล้วว่าตัวเองอยากจะทำเงินนู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาในแนวทางของตนเองแล้วพอมารวมกับ8เป็น6886คู่นี้นะครับจึงมักจะมีแรงผลักดันนะครับมีแรงผลักดันในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำนั้นๆอย่างแรงกล้าคือนอกจากจะเป็นตัวฉันแล้วเนี่ยฉันยิ่งอยากจะได้มันตรงนั้นคือสิ่งที่ฉันอยากจะไปคว้ามามันต้องเป็นตัวฉันให้ได้ฉันต้องไปคว้าสิ่งนั้นมาให้ได้มันเป็นที่มาของ6886นะครับผมเคยเขียนไว้ในเพจว่าเป็นกลุ่มเลขที่แบบผู้ร่ำรวยหรือผู้ลุ่มหลงคราวนี้พอมันมีพลังแพชชั่นข้างในผมจึงเรียกว่ามันเป็นแรงปรารถนาแล้วคราวนี้มันถึงเป็นสิ่งที่เลขที่ค่อนข้างจะควบคุมได้ยากในเรื่องของอารมณ์
นึกภาพออกใช่ไหมมันก็เป็นเลขที่แบบควบคุมยากเรื่องของอารมณ์แล้วเราก็เอาเรื่องเนี้ยเอาเลขคู่เนี้ยไปใส่เรื่องต่างๆอ่ะการเงินแน่นอนถ้าอยากจะได้เงินก็หาไอ้เรื่องหาเงินเนี่ยเลขคู่นี้เก่งมากนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็มีแรงผลักในการทำเยอะแยะมากมายนะครับกำลังในการทำงานเยอะแยะมากมายไปทำไม่ถูกความสำเร็จอ่ะการงานก็เด่นการเงินก็หาเก่งแต่ว่าการเงินเนี่ยมันจะมีด้อยอย่างนึงคือเลขเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ระวังนึกออกใช่ไหมเออก็ตรงนั้นก็ต้องระวังว่าเออมันก็ชอบใช้อะชอบจะใช้ส่วนแบบเหมือนคนที่แบบมีเงินมีทองหน่อยก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็จะไปในแนวทางของการที่แบบถ้าฉันอยากจะได้สิ่งไหนถ้าฉันจะชอบอะไรฉันจะชอบใครฉันก็ต้องให้ได้สิ่งนั้นซึ่งถ้าเรามองไปในมุมดีๆก็คือเออเราพยายามจะดึงดูดตัวเองให้คนอื่นเข้ามาหาตอนที่เราสมมติเรายังไม่มีแฟนอะไรเงี้ยก็อยากแต่งตัวให้ดูดีเข้าหาสังคมเข้าหาคนนู่นนี่นั่นให้ตัวเองแบบได้ไปเจอใครบ้างอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมเออแต่ถ้ามันมีแล้วเนี่ยแล้วยังไปอย่างนั้นอยู่มันก็กลายเป็นด้านลบนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปกำอย่าเอาตัวเลขไปกำหนดเราว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเสียทุกด้านนะครับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียทุกด้านเนาะเพราะเรารู้ว่าเออเลขจะไปทางนี้ถ้าเราต้องไปอยู่ในสังคมที่ต้องหาคนหาอะไรพวกเนี้ยเราก็ถอยออกนึกออกไหมถอยตัวเองเนี่ยถอยตัวเองออกเฮ้ยไม่เอาเหมือนที่บางคนที่ยังจะต้องทำงานกับคนที่ไม่ชอบอยู่แต่ก็มีสติที่จะรู้ว่าจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับคนเหล่านั้นทั้งที่ก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละแต่ก็มีสติพอที่จะไม่ยุ่งไปข้องไงเออนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าให้เลขมานำเราให้เราอ่ะนำเลขให้เรานำสิ่งที่ขออนุญาตสักครู่ครับนี่มีข้อความเข้ามาต้องเคลียร์ก่อนมันอ่ะโอเคนะครับให้เราอ่ะนำเลขอย่าให้เลขมานำเรานะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะเพราะว่าเลขมันมี2ด้านตลอดแหละแต่คนที่กำหนดให้มันเป็นดีหรือไม่ดีต้องเป็นเราเพราะว่าไม่มีทางว่าเฮ้ยมีเลขนี้ฉันใช้เงินเปลืองถามว่าจังหวะที่ต้องใช้เงินน่ะใครเป็นคนตัดสินใจใช้ตรงนั้นมีเหตุให้ออกและเหตุนั้นมันจำเป็นไหมถ้าจำเป็นออกไปผมส่วนตัวผมไม่ได้นึกว่ามันเป็นเรื่องที่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะอย่างเช่นคุณต้องทานข้าวคุณต้องจ่ายเงิน30บาทนี้เพื่อซื้อจานครับคือข้าวจานนึงมากินนึกออกใช่ไหมมันก็ต้องจ่ายไงฟุ่มเฟือยไม่ได้ไอ้ฟุ่มเฟือยก็คือคุณมีอยู่เงินอยู่ร้อยหนึ่งคุณมีเงินอยู่30บาทแต่คุณยันอยากไปกินอะไรที่มันเกิน30บาทอ่ะแล้วคุณก็ขอนขวายจะไปเอามันให้ได้อันนี้เรียกว่าฟุ่มเฟือยแต่ถ้าคุณมี30บาทเออก็จ่ายกินให้มันอิ่มก็จ่ายแค่30บาทอย่างเงี้ยผมไม่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะนั้นใครเป็นคนทำให้ฟุ่มเฟือยตัวเราสิครับถูกไหมไม่ใช่ตัวเลขถึงแม้ตัวเลขมันจะบอกว่า86เนี่ยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดึงดูดนู่นนี่นั่นคนที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้เหมือนแต่ว่าก็ยังคงอยู่ได้โดยที่ไม่ได้คล้อยตามไปตามสถานการณ์นั้นนั่นคือคนที่บังคับจิตใจตัวเองได้ครับเพราะนั้น มันไม่เกี่ยวกับมันคือเลขมันบอกแล้วว่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเลขไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ตัวเลขนึกออกใช่ไหมครับอ่ะผมเป็นแบบนี้แหละหลายคนยังมองว่าเอ้ยผมนี่เอ้ยเอาเลขมากำหนดผมไม่คือจริงๆเมื่อก่อนนะเป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกผมยอมรับเลยว่าผมศึกษาน้อยแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ถึงลึกจนมากเกินไปแล้วก็หลงทางยอมรับเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละผมรู้ว่าเลขมันคืออะไรเลขมันบอกอะไรเลขมันคือสะท้อนไม่ใช่การบังคับนะครับก็อย่ากังวลใครมีเลขกลุ่มนี้แล้วมีคนบอกว่าโอ้ใช้เปลืองมันเปลืองที่เราแต่ถ้ามองโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนชอบสร้างโอกาสมีเลขเนี้ยสะท้อนก็แสดงว่าเราเป็นคนชอบสร้างโอกาสในการหารายได้สะท้อนแล้วเป็นแบบนี้นั่นคือข้อดีเราก็ทำตามเต็มที่แต่ถ้าจะจ่ายออกมันต้องมีเห็นให้จ่ายออกคิดก่อนเยอะๆคือมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะก็ต้องคิดเยอะครับถ้าจะจ่ายก็ต้องคิดเยอะๆมันถึงจะออกน้อย
แต่ถ้ามีแนวทางให้ออกก็ออกเลยอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเลขพาไปแล้วผมว่าคุณอะปล่อยตัวเองตามตัวเองเกินไปละนะครับน่าจะประมาณนี้นะอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมก็คือมันอาจจะมีทางเขวได้ง่ายเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับส่วนแล้วพอมาเจอกับคู่26เนี่ยเลขคู่นี้เขาเด่นเรื่องของการคิดไตร่ตรองว่าจะต้องไปทางไหนทำไมผมบอกว่าเป็นคนไตร่ตรองให้ไม่มีเลข5มีอะไรผมมองว่าเลข2นี่แหละเป็นเลขที่ค่อนข้างจะเข้าอกเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับตนเองหรือกับคนอื่นเลข2ทางผมคือเพศแม่พอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยผมมองว่าพอเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาอาจจะแบบเข้าใจเขามีอะไรที่มันต้องรับภาระความเป็นเพศแม่มันมีความเรื่องของภาระในการดูแลลูกดูแลนู่นนี่นั่นสามีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมถ้าเป็นคนปกติถ้าเราเอามาเทียบกับคนปกติก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบอะไรต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นผมถึงมองว่าเลขเนี้ยมันจะมีเลขของการคิดวิเคราะห์อยู่ด้วยในสิ่งที่เขาอยากจะได้มารวมกับหกก็ในสิ่งที่เขาอยากจะได้จริงๆนะครับก็เลยกลายเป็นแบบว่า แนวทางที่จะทำนั้นน่ะมันดูมีรูปแบบขึ้นมานะครับมันดูมีรูปแบบมาพอมารวมกันปุ๊บพลังเยอะๆจาก68มารวมกับ26ที่มีรูปแบบในการคิดวิเคราะห์ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้ามองในมุมดีมันก็คือการเป็นแรงผลักดันของสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการมันสะท้อนออกมาในเป็นรูปธรรมได้ง่ายได้ง่ายนะครับก็เนี่ยก็แรงผลักเลขเนี้ยก็คือแน่นอนเรื่องเด่นที่สุดก็คือเรื่องการหาเงินครับเรื่องรองลงมาผมลืมบอกไปว่าเลขคู่นี้พอมี26ปุ๊บเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจ่ายออกหรือว่าการใช้จ่ายส่วนตัวใช้จ่ายให้มันมากขึ้นเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบว่าที่เขากำลังจะจ่ายออกเนี่ยเขาจะจ่ายด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุอะไรเป็นหลักช่องทางจะออกเป็นยังไงมันจะมีช่องอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่ามันไปสบช่องว่าฉันชอบตรงเนี้ยฉันอยากจะจ่ายตรงนี้มันอาจจะแบบจ่ายออกง่ายเพราะฉะนั้นวิธีจะดักก็คือดักช่องนั้นแหละดักช่องที่นึงมองอยู่ว่าเอ้ยเราชอบจ่ายอะไรวะจะจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าเครื่องสำอางจ่ายค่าเสื้อผ้าจ่ายค่าหนังสงหนังสืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะให้ดรอปลงตรงนั้นบอกตัวเองนะครับไม่ใช่เลขมันไม่ได้บอกไม่ได้นะเราต้องบอกตัวเองว่าอ๋อฉันมีช่องที่ต้องไปจ่ายแต่แค่มันดูชัดแค่ไอ้68นี่ไม่อยากได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเป็น26นี่มันอาจจะแบบมีแนวที่อยากจะจ่ายอะไรเงี้ยเป็นที่แนวที่มองเห็นชัดเจนนะครับเพราะนั้นแต่ถ้าเรื่องหาเนี่ยแน่นอนสแกนหาเงินได้เก่งมากหา10ผมให้20เลยเต็ม10ผมให้20เลยเรื่องหาแต่ถ้าเรื่องจ่ายออกนี่ก็ต้องระวังอยู่พอสมควรกันเพราะมันไม่ใช่เลขที่เก็บเงินได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคด้านอื่นอันนี้พูดถึงการเงินบอกว่ามันพูดถึงไอ้มันเด่นกันเลยนะเรื่องต่อไปที่เด่นรองลงมาคือเรื่องบุคลิกครับบุคลิกของคนเลขนี้ดูดึงดูดมากๆแต่งตัวดีมากๆแล้วก็ดูแบบใครเห็นก็อยากจะเข้าหานะครับคือนอกจากบุคลิกการแต่งตัวแต่งกายและท่าทางที่มันดูดึงดูดดูสวยงามแล้วเนี่ยดูน่ารักแล้วเนี่ยเขาจะมีทักษะในการพูดการจาที่ทำให้คนเข้าถึงใจคนได้ง่าย268เนี่ยคือ26ปกติก็เข้าใจคนได้ง่ายอยู่แล้วแล้วมาเจอ68ที่มันดูกว้างด้วยมีความมีน้ำใจมีอะไรในด้านบวกของเขาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่ายิ่งพูดยิ่งโดนใจนะครับยิ่งพูดยิ่งโดนใจเป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามันไปสอดคล้องถึงเรื่องการทำงานเนี่ยเป็นคนที่ทำงานได้ดีนะคนที่ทำงานได้เข้ากับคนอื่นได้ดีมากๆนะครับบุคลิกแบบนี้แล้วมีวิธีการทำงานที่เป็นลักษณะแบบนี้ในเรื่องของถ้าเกิดอยู่แถวกลางๆนะเรื่องการทำงานด้วยเนี่ยก็ยิ่งแบบว่าทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคนคนนี้ดูขยันแบบไม่ได้ขยันเป็นมานะครับหมายถึงว่าดูขยันดูมีแนวทางทำอะไรให้เราคือทำงานด้วยแล้วสนุกครับแล้วรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้คือเข้าคนได้ทุกคนอ่ะเขาไม่ได้แบบไปคนเดียวเขาชอบพาพวกไปด้วยแล้วก็มีแนวคิดมีแนวอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็สอบสดสืบเนื่องไปถึงวิธีการคิดก็คือแนวคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้าถึงคนได้ง่ายเพราะนั้นไอเดียที่ออกจากคนที่มีเลขท้าย268หรือ862เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการการแบบประชาสัมพันธ์การเข้าถึงการเชื่อมโยงผู้คนคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ย
เขาถึงมีไอเดียในการคิดสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ดียิ่งเป็นงานที่ต้องเข้าถึงผู้คนแบบพวกเปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารเปิดอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับงานบริการนะครับหรือแม้กระทั่งงานรัฐบาลเองหรือว่างานที่เป็นหน่วยงานเองถ้าบริหารดีๆอย่างเงี้ยบริหารที่เข้าถึงคนอย่างเงี้ยมันก็ได้ใจคนที่เข้ามาหาใช่ไหมมันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ข้อด้อยคราวนี้แนวคิดแบบเนี้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องสารทุกข์สุขดิบเรื่องญาติพี่น้องแบบประมาณว่าการแกล้งกันอะไรพวกนี้เราจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนเยอะพอเป็นคนเห็นอกเห็นใจเยอะเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเหมือนไปแบกอะไรเข้ามาสักอย่างคือคุณต้องเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบช่วยคนชอบแบบเพราะเราเข้าใจคนนะเราชอบช่วยคนแล้วอาจจะมีเหตุที่ให้ตัดสินใจไปในทางที่จะต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นมองข้ามไปถึงเรื่องความรักถ้านอกจากจะเป็นเรื่องญาติพี่น้องที่แบบว่าจะต้องช่วยเหลือกันแล้วนี่พอเป็นเรื่องความรักแน่นอนว่าบุคลิกเราดึงดูดอยู่แล้วแต่พอได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันเราค่อนข้างจะเห็นใจคนอื่นใช่ไหมบางทีก็ทั้งเรื่องความช่วยเหลือก็ไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเงินทองเนี่ยเราอาจจะเป็นสายเปย์ส่วนหนึ่งด้วยนะเราก็เป็นสายเปย์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายในแง่ของมุมมองของความรักด้วยแต่ถ้าเรื่องอื่นนึงเสน่ห์อะไรก็โอเคนะครับแต่เรื่องการใช้จ่ายต้องระวังนะครับมันก็ผัวพันวนกันไปอยู่เรื่องการเงินนี่แหละนะครับแต่ว่าอย่างเดียวก็คืออย่าใจอ่อนแม้เลขมันจะเป็นคนใจกว้างใจอ่อนแต่ถ้าเราเข้าใจมันว่าอ๋อเราเป็นคนที่มีตรงเนี้ยมันก็มีก็ดีแต่ว่าก็ต้องระวังว่าจะไปช่วยผิดคนอย่าแบบหาเหตุให้มันไปทำอะไรให้มันเสียหายมากมายจนกระทั่งกระทบสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เช่นรายได้ของตนเองหรือว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะถือว่าพูดนานกันนะสำหรับเลขกลุ่มนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวก็มาเจอกันนะครับส่วนใหญ่จะวนอยู่กับเลข8นี่แหละเลข0แต่ว่าเดี๋ยวเลข0จะเริ่มมาแล้วเพราะว่ามีคนขอเลข0ยาวอยู่นะครับก็ติดตามได้ทุกวันนะครับทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ทางChannel เลขพยากรณ์ Channel เลขพยากรณ์ก็จะเป็นไลฟ์สดแบบนี้นะครับเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะลงคลิป YouTube นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพอดีเดี๋ยว 20:00 นเนี่ยจะมีเคสนะครับต้องคุยโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ